ราตาสิบบาทตากราตาสิบบาททำตากราวจะได้จ้าภารกิจหนึ่งก็คือมาประชุมเรื่องโครงการตำบลมันคงปลดปล่อยยาเสพติดมาพูดคุยเพื่อให้ผมและพี่น้องของตำบลไปด้วยนะครับจะได้เรียนรู้ร่วมกันเลยว่าได้แลกเปลี่ยนกันว่าเรามีติดขัดตรงไหนเพิกก่อนไหมถ้าเพิกเล็กโอ้ยทำไม่ได้ได้จริงมีประโยชน์มากน้อยมากแค่ไหนหลังจากการลงทุนนะคะเพื่อให้ชาวบ้านเองก็ได้นำไปต่อยอดแล้วก็ได้เป็นการทำปุ๋ยชุมชนหยัดเปลือกปูม้าครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการคดีผลธนาคารปูม้าตามมติคณะรัฐมนตรีครับซึ่งมตร.ศรีวิชัยเนี่ยได้รับผิดชอบโครงการตรงนี้อยู่ดูพื้นที่ของจังหวัดตรังและกระบี่ซึ่งโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนงบจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งตรงนี้เป็นการทำธนาคารปูม้าตามแนวคิดของ BCG model นะครับซึ่งกิจกรรมการตำปุ๋ยตรงนี้นะครับก็คือเป็นการส่วนหนึ่งของกิจกรรม BCG model ก็คือเป็นการลดของเสียต่างๆของเสียตรงนี้ก็คือเป็นของเสียจากปูม้านะพวกปกติเนี่ยเปลือกปูม้าพวกนี้ก็คือจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของเกาะสุกรนะครับก็คือทำให้เกิดมลพิษต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้นะก็คือเป็นการสามารถเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของเปลือกปูม้าโดยการนำมาทำปุ๋ยชุมชนซึ่งชุมชนก็สามารถทำปุ๋ยตรงนี้เองแล้วก็สามารถนำมาใช้ในเกาะสุกรได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะตรงกับความต้องการของเกาะสุกรซึ่งตรงนี้โดยทั่วไปแล้วก็คื
ของกสิกรเนี่ยทางอบต.กสิกรก็มีแนวคิดอยู่นะครับก็ที่จะทำการลดในส่วนความเป็นมลพิษของเปลือกปูอยู่นะครับตรงนี้ก็โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในส่วนของสร้างมูลค่าเพิ่มของเปลือกปูก็ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการมาฝึกให้ชุมชนสามารถที่จะทำเปลือกนำเปลือกปูมาทำปุ๋ยได้นะครับสามารถที่จะนำผลผลิตตรงนี้นะครับไปใช้ในใส่ต้นไม้ตามบ้านเรือนนะครับใส่พืชผักสวนครัวสามารถนำไปใส่นาข้าวนะครับใส่ในสวนแตงโมต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่านะโครงการนี้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ตอบโจทย์ของความต้องการของชุมชนได้ส่วนหนึ่งครับตอนนี้นะครับทางโครงการนะครับได้คิดแบรนด์นะครับได้คิดโลโก้ของปุ๋ยนะเป็นตราแตงโมก็คือเป็นปุ๋ยเปลือกปูม้าตราแตงโมกสิกรซึ่งอยากให้ชุมชนนะครับได้นำวัสดุตรงนี้มาได้นำวัสดุในชุมชนนะครับมาใช้ผลิตปุ๋ยแล้วใช้ในชุมชนซึ่งแตงโมกสิกรเนี่ยถือว่าเป็นตัวเด่นเป็นพืชเด่นที่ว่าได้รับความสนใจจากทั้งชุมชนภายในและภายนอกฉะนั้นคำว่าปุ๋ยตราแตงโมกสิกรเนี่ยก็คืออยากให้เป็นจุดเด่นของกสิกรเลยว่าปุ๋ยเนี้ยทำที่นี่ทำโดยชุมชนใช้โดยชุมชนของกสิกรครับ